ชึบชึบชึบเจอกันอีกแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมตุ้ยมิวสิกครับนะฮะตุ้ยมิวสิกชาร์กนะครับนะครับนะวันนี้มาอีกหัวข้อหนึ่งครับนะครับเช่นเคยครับคำว่า made in USA สำคัญฉะไหนนะสำคัญอย่างไรชาร์ก made in USA นะขออภัยนิดนึงนะครับก็คือตามหัวข้อเลยที่ผมเขียนไว้ก็คือหมายความว่าผมต้องการอัปเกรดงานของผมนะครับงานของผมซึ่งทำกีตาร์ปกติแล้วนั้นเราจะต้องมานั่งทำโหแฮนด์เมดใช่ไหมสมัยก่อนยุคสมัยก่อนที่ผมทำกับทีมงานเนี่ยต้องมานั่งทำแฮนด์เมดกันโอ้โหเอาแบบมาใช่ไหมฮะแบบมาสมมติเราจะทำทรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยทรง A ทรง B ทรง C ใช่ไหมเราจะสร้างแบบไว้ก่อนสร้างบล็อกไว้ก่อนแล้วก็จะไดคัตนะครับใช้ตัวเราเตอร์นะใช้ตัวเราเตอร์ปุ๊บโอ้โหแฮนด์เมดมากเลยนะครับแฮนด์เมดมากเลยกว่าจะได้1ตัวนะโอ้โหล่อไปเป็นอาทิตย์นะครับกว่าจะมานั่งขัดคอขัดบอดี้ขัดอะไรเงี้ยครับนี่ขนาดใช้ทีมงานค่อนข้างเยอะนะหลายคนเหมือนกันนะครับทำงานกันแล้วเบ็ดเสร็จคืออะไรเหนื่อยเบ็ดเสร็จคือเหนื่อยออกมาแล้วคือเหนื่อยมันไม่คุ้มนะมันไม่คุ้มหมายความว่าหมายความว่าสิ่งที่เราผลิตออกมาเนี่ยลูกค้าไม่ได้มองว่าคุณเป็นแฮนด์เมดแล้วคุณจะขายแพงแล้วขายดีไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไม่เหมือนกับฝั่งทางตะวันตกนะครับหรือว่าฝั่งประเทศอื่นที่เขาพัฒนานะเขาบอกว่าแฮนด์เมดไอ้ตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นพวกญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับผมนะญี่ปุ่นหรืออเมริกาครับคันนี้แฮนด์เมดปุ๊บมันก็โอ้ราคาแพงขึ้นใช่ไหมครับตัวหนึ่งบางทีเป็นแสนอย่างเงี้ยกีตาร์ตัวหนึ่งแฮนด์เมดอย่างเงี้ยเวลาเราสั่งทีตัวนึงเป็นแสนพอสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยคนน้อยคนนะเฉพาะกลุ่มที่สามารถเอื้อมถึงได้แล้วก็อีกอย่างนึงคือการสร้างแบรนด์เนี่ยแบรนด์ของคุณยังเพิ่งไต่เต้าขึ้นมานะครับคุณไม่จำเป็นต้องสร้างให้มันแพงขึ้นนะครับผมเองเนี่ยผมพูดกับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยเราต้องเอาหลักการแบบคล้ายๆกับพวกญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นที่เขาทำงานกันอันนี้เอ่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อเพราะเนื่องจากว่าเรามองการทำงานของเขาเป็นสเต็ปนะแล้วเขาต้องพัฒนางานของเขาอยู่เรื่อยๆแล้วสินค้าต้องไม่แพงนะครับแรกๆคนก็ด่ากันทั่วบ้านทั่วเมืองนะทั่วโลกเลยก็ด่ากันว่าอย่างงี้อย่างนี้นะครับต้องเฮ้ยของฝั่งยุโรปที่อย่างงี้พอสักวันนึงปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองจะพัฒนางานของเขาปัจจุบันนี้ made in คำว่า made in Japan นี่โอ้โหสร้างชื่อมากเลยขายของที่มาจาก made in Japan นี่โอ้จะต้องมีคุณภาพดีมากแล้วเขาดูกันอะไรดูกันในระยะยาวดูกันง่ายๆคือรถรถญี่ปุ่นปัจจุบันนี่แซงหน้ารถยุโรปเลยนะครับนะอันนี้ผมก็เอาหลักการตรงนั้นมาเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราทำการตลาดแบบเดิมๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีวันที่จะต้องดับลงไปเรื่อยๆนะครับเช่นการเหมือนกันเราทำกีตาร์เนี่ยเราทำกีตาร์ถ้าเราไม่เปิดโรงงานใหญ่ๆนะแต่เปิดโรงงานใหญ่ๆต้องใช้ทุนโอ้โหมหาศาลมากนะครับของผมมันเป็นแค่ช็อปเล็กๆนะครับช็อปเล็กๆเราจะสามารถทำให้ช็อปเล็กๆของเราเติบโตได้ขึ้นแข็งแรงนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพได้อย่างไรเนี่ยผมก็ต้องพยายามศึกษาด้วยนะวิเคราะห์ในหลายๆอย่างนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาแนะนำกับทีมงานเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้เทคนิคการทำแบบนี้มันไม่ถูกมันเป็นแบบวิธีการทำแบบเก่าๆแล้วทำให้เราเกิดปัญหา1เสียเวลา2คุณภาพไม่ได้นะครับผมได้คัดแบบเดิมๆเนี่ยปัญหาคือ1ตัวไอ้5ตัวสมมุติว่า5ตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะเหมือนกันได้เลยในแต่ละอย่างเหตุผลที่จะต้องนำเครื่อง CNC เข้ามานะครับใช้เครื่องจักรและใช้เครื่องจักรเอาเข้ามานะครับหลายๆแบรนด์ในบ้านเราที่เป็นแฮนด์เมดที่เขาบอกว่าเป็นแฮนด์เมดเนี่ยคือเขาออก CNC ทำทั้งนั้นเลยนะครับนะ CNC ทำทั้งนั้นเลยก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้ไดคัตออกมาแล้วมันเป๊ะนี่อันนี้สำคัญเหมือนกันผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำให้ถูกเราจะต้องให้คัตตัดโดยเครื่องจักรนะครับตัดโดยเครื่องจักรนะฮะแต่ที่เราจะมาตัดมือเพราะว่ามันไม่นิ่งใช่ไหมตัดโดยเครื่องจักรแต่สิ่งสำคัญก็คือคุณภาพของไม้นะคุณภาพของไม้นะครับนะอันนี้เราจะพูดถึงว่านะจะพูดถึงว่าผมแรกๆที่ผมทำผมต้องการที่จะสั่งมาแล้วมันเป๊ะเลยนะครับผมก็เลยไปสั่งที่อเมริกานะครับ
นะออเดอร์มาเลยจากอเมริกาหลายๆคนคงจะเคยสั่งนะครับผมนะผมสั่งเนี้ยนะครับนี่อเมริกานะครับผมนะเพื่อเอามาใส่ชาร์กนะครับเพื่อเอามาใส่ชาร์กนะให้เป็นชาร์ก made in USA ครับผมนะตรงไหนเนี่ยนี่ๆไหนพี่ตุ๋ยมัน made in USA ตรงไหนนี่ครับเนี่ย all part all part นี่เขาได้ลายเส้นของ Fender ด้วยเนี่ย all part นะครับผมมันมีหลายยี่ห้อนะครับผมเนี่ยที่ทำกันอยู่มีทั้ง all part มีทั้งwallmount นะครับมี wallmount มีอะไรโอ้หลายอย่างทำบอดี้ขายเหมือนคือเขาคล้ายๆว่าเขาซื้อลายเส้นมาแล้วนะครับโอ้เขาจะมีคอแบบนั้นแบบนี้ทำไว้ขายเลยแต่เขาไม่มีโลโก้นะครับไม่มีโลโก้คุณก็ไปใส่เองแล้วแต่คุณอะไรต่างๆถ้าคุณรับได้ถ้าคุณสามารถสร้างชื่อของคุณได้ทีนี้ผมก็สั่งมาล็อตแรกผมสั่งมาเป็นนะครับแล้วก็แต่เราไม่ได้โพสต์ว่าเฮ้ยชาร์กมีUSAไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่เราก็สั่งมาเป็นชาร์กแต่ว่าเราต้องการความมาตรฐานแล้วก็ความมั่นใจนะครับลูกค้าขอดูปุ๊บนี่ไงครับพี่นี่ของแท้เราไม่มาหลอกกันอยู่แล้วเราไม่โกหกกันอยู่แล้วนะครับเฉพาะคอนี่สั่งมาก็หมื่นกว่าแล้วใช่ไหมบอดี้มาอีกโอ้โหล่อไปเท่าไหร่อ่ะบอดี้นี่ก็ตกหมื่นไปปลายนะครับผมนะบางบอดี้นะไม้บางตัวนี่ก็สองหมื่นสามหมื่นเลยเบ็ดเสร็จแล้วเอามารวมประกอบกันเฉพาะไม้อย่างเดียวนะล่อไปสามหมื่นกว่าเกือบสี่หมื่นใช่ไหมฮะแล้วยังนั่นยังไม่รวมกับพาร์ตต่างๆนะฮะพาร์ตต่างๆมาโอ้โหชาร์ก made in USA นี่มัน 5-6 หมื่นเลยเหรอเนี่ยนะครับนะฮะแต่ว่ามันก็ยังดีนะมันก็ยังดีที่ว่ายังได้คำว่า made in USA นะครับนะตรงนี้นะครับคือผมมองคือในความคิดของผมนะคือแบบนั้นตอนนั้นพอผมทำมาใช่ไหมผมทำมาเสร็จปุ๊บมีอยู่วันนึงผมเลยมองว่าเฮ้ยถ้าทำราคานี้ขายไม่ได้แน่นอนผมก็เลยต้องใช้วิธีแบบใหม่หนึ่งลองวิธีอย่างนี้เราหาแหล่งผลิตอื่นที่อื่นเพื่อที่จะเอามาลองมาเปรียบเทียบกับดูดิว่าคำว่า made in USA มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็เลยไปที่ประเทศจีนอันนี้เรียนตรงๆเลยนะผมไปที่ประเทศจีนไปหาโรงงานที่มันเป็น handmade นะครับเป็น handmade จริงๆนะครับนะและหาไม้นะครับให้เขาไดคัตออกมานะฮะให้เขาไดคัตแทนที่เราจะมานั่งผลิตเองบู๊ Made in Thailand โอ้โหคำว่า Made in Thailand โอ้โหได้ชื่อมากเลยแต่ปัญหาคือเหนื่อยนะฮะตายสักวันหนึ่งตายเพราะว่าขี้ฝุ่นเยอะนะครับผมนะอันนี้ไม่เอาเราต้องคิดใหม่เพื่อทำอะไรเพื่อให้ราคามันดาวลงมาอีกนะครับแต่ได้คุณภาพนะครับนะไปหาโรงงานจีนเลยนะครับหาโรงงานจีนเลยให้อะไรอาจจะเป็นจีนหรืออินโดอย่างเงี้ยครับจีนอินโดนะครับนะที่เขารับจ้างทำเนาะที่เป็นไอ้ไหนเวียดนามก็ได้นะครับผมนะครับนะแต่นี้เซิร์ชนี้ผมอันดับแรกผมไปที่จีนก่อนนะครับก็ไปเช็คดูก่อนผมบอกว่าเอาอย่างเงี้ยคุณเอาไม้ที่ดีที่สุดมาเนี่ยผมต้องการสเปคไม้แบบนี่ปุ๊บแล้วคุณตัดให้ผมหน่อยอ่ะผมมาสั่งมาเนี่ยล็อตเท่านี้นะล็อตแบบนี่ปุ๊บเอาไม้สเปคนี้มาผมเอาเข้ามาพอเข้ามาเสร็จใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นอเมริกาใช่ไหมฝั่งนี้เป็นจีนใช่ไหมจีนที่ผมสั่งมานะเป็นต้องย้ำนะว่าจีนเป็นคัสตอมเมดนะคัสตอมนะครับผมนะสีคุณไม่ต้องทำนะคุณไม่ต้องทำเดี๋ยวคุณตัดไม้มาอย่างเดียวนะคุณตัดไม้มาอย่างเดียวโอเคทำเชฟคอตามที่ผมต้องการนะเอาเชฟแบบนี้เนี่ยเฟดผมมาทำเอานะผมมาใส่ดันล็อปไปนะครับเพราะว่าของเขาใช้ดันลงดันล็อปนะครับผมนะครับนะที่มีนิกเกิลเยอะๆเนี่ยจัมโบ้ใส่ซัดไปเลยนะครับนะเอามาปั๊มเปิ่มๆนะทีมงานตัดต่อทำอะไรเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วเรามาใส่โลโก้ของเรานะใส่โลโก้ของเราอันนี้นะครับอันนี้คือคอนะครับนี่ยังไม่ได้เจาะรูเลยยังไม่ได้เจาะใส่เลยนะครับผมนะยังไม่เจาะใส่เลยนะครับนะเนี่ยบางทีก็จะมีนี่มีนะครับนะพยายามทำให้มันดูมาตรฐานนะครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นแบบเคลือบติดเลยนะครับเคลือบฟอยล์เงินติดกับบอดี้ไปเลยนะครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้เจาะใส่นะครับผมนะครับเสร็จแล้วพอเราได้มาใช่ไหมครับพอเราได้คอมาใช่ไหมได้ตัวกีตาร์มาปุ๊บเราทำการทำสีเลยทำสีปุ๊บฝังเฟดอะไรต่างๆนะครับปิกอัพสั่งมานะครับสั่งปกติเราเคยสั่งมาเป็นแบบแบรนด์ดังเลยนะเอามาใส่ปุ๊บนะครับทีนี้เรามาลองไวริ่งใหม่นะว่าลองไวริ่งนะไวริ่งเองนะครับทีมช่างเขาทำงานกันก็เลยมาทำเป็นตัวต้นแบบแล้วให้ศิลปินนะครับแล้วให้ศิลปินลองนะครับแต่เราตอนแรกเราไม่ได้บอกนะ
เราไม่ได้บอกว่าไอ้ตัวเนี้ย made in อะไรนะตัวนี้ made in อะไรนะครับผมนะให้เขาลองแต่ว่าเป็นชาร์กอะแต่ว่าเป็นชาร์กเหมือนกันนะครับผมนะอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับผมในชาร์กนะครับชาร์กเหมือนกันแต่เราไม่บอกว่าไม่บอกว่ามันมาจากไหนนะครับต้นผลิตมาจากไหนนะครับแต่ว่าเราทำด้วยตัวเราเองนะครับผมนะเป็นแฮนด์คราฟด้วยตัวเราเองนะเราทำเองหมดทั้งหมดเลยก็คือไวลงไวลิ่งอะไรทำทรงทำสีหมดให้ศิลปินลองหลายคนเขาคำตอบที่ได้ก็คือว่าพี่ตุ๋ยเฮ้ยสองตัวนี้มันไม่ต่างกันมากเลยนะเนี่ยมันไม่ต่างกันมากเลยเฮ้ยมันอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยผมก็เลยหยิบไอ้เจ้าตัวที่ของแท้ๆนะของแท้ๆที่ฝั่งมาจากฝั่งอเมริกาเนี่ยของแท้ๆมาเอามาให้เขาลองเลยนี่เดิมๆเลยเนี่ยตัวนี้ประมาณ 80,000 อย่างเงี้ยครับตัวลองก็คือเราก็จะสรุปได้ว่ากีตาร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณแค่นี้นะครับมันเหลื่อมๆกันอยู่ประมาณแค่นี้นะครับมันไม่หนีกันมากนะกีตาร์ไม่ใช่ว่าเฮ้ยกีตาร์เสียงโหไอตัวนี้นะราคาเท่านี้เสียงนี้ไม่ใช่มันจะเหลื่อมๆกันนิดหน่อยนะอยู่ที่ว่าคุณชอบแบรนด์อะไรนะครับต่อมาผมก็เลยถามว่าการเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นยากแตกต่างกันอย่างไรนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยเล่นได้ง่ายเลยแล้วคอจับง่ายด้วยจับง่ายด้วยนะไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจับง่ายด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใส่ใจเรื่องของสรีระของคนไทยนะครับผมสรีระคนที่ไม่ต้องใหญ่แบบเหมือนต่างประเทศนะครับไม่ใหญ่เหมือนพวกทีมฝรั่งเขานะครับแต่แล้วพอเอาเข้ามาปุ๊บทีนี้ผมเลยมองว่าอ๋อมันไม่ได้แตกต่างกันเรารู้เลยว่าเราสามารถเซฟต้นทุนได้นะเซฟต้นทุนได้โดยที่ของเรามีคุณภาพเทียบเท่ากับของฝั่งที่สั่งมาจากทางนู้นนะครับทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยนะครับไม่สั่งแล้วนะไม่สั่งแล้วเพราะว่าฝั่งมาจากทางนู้นโอ้โหต้นทุนมันแพงพอต้นทุนมันแพงปุ๊บโอกาสคนที่จะคนที่จะซื้อสามารถหาซื้อได้เนี่ยยากมากนะครับคือต้องมีเงินนะเอาง่ายๆต้องมีเงินเนี่ยเขาก็มองว่าอย่างเงี้ยนะซึ่งผมเห็นเคยเจออยู่ประจำนะเขาเรียกว่าเอาเฮ้ยนี่มึง made in Thailand เว้ยนะ made in Thailand มึงจะไปสู้อเมริกาได้ยังไงวะอย่างเงี้ยอย่าเอามาเปรียบเทียบกันอย่างงั้นกลายเป็นอย่างงั้นแต่ซึ่งว่าแต่ละแบรนด์บางทีก็ไม่ได้สนใจนะเฮ้ยผมต้องการขายราคานี้ผมคุณจะซื้อก็ซื้อคุณไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรคุณก็ลองเปรียบเทียบดูว่าเฮ้ยมันดีหรือเปล่ามันเวิร์คหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมนะอันนั้นแต่ละแบรนด์เค้าเรียกว่ามั่นใจในตัวสินค้าของแต่ละแบรนด์เองครับผมนะก็เห็นขายได้กันอยู่นะในบ้านเราเนี่ยขายเยอะมากเลยนะครับถือว่าภูมิใจสำหรับคนไทยนะครับผมว่าเขาไม่ได้มองว่าเฮ้ยคุณเป็นแบรนด์ระดับโลกไว้ของอเมริกาไว้แต่ว่านี่เป็นแบรนด์ไทยแล้วแบรนด์ไทยกระลองกระแหลงไม่ใช่นะครับนะแบรนด์ไทยราคาแพงก็เยอะนะครับแล้วขายได้ด้วยนะอันนี้ดีใจครับอันนี้ดีใจนะครับผมทีนี้มาว่ากันของชาร์กนะฮะของชาร์กก็คือพอผมได้แหล่งผลิตแล้วได้แรงผลิตแรงตัดไม้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็สั่งเลยทีนี้ปุ๊บสั่งตัดไม้ทางนะครับนะเอามาทำรุ่นซิกเนเจอร์พี่ๆนี่แหละนะครับผมรุ่นซิกเนเจอร์ที่แบบโอ้โหขายดีขายดีอะไรเงี้ยครับผมนะครับที่เพื่อนๆให้การตอบรับนี่แหละครับผมนี่สำคัญนะเสร็จแล้วเอามาทำเสร็จทีนี้เราใส่รายละเอียดว่าเฮ้ยชาร์กมันจะต้องแตกต่างกันยังไงนะครับผมนะชาร์กมันจะต้องแตกต่างกันยังไงเนื่องจากว่าตัวกีตาร์นะฮะตัวกีตาร์เนี่ยถ้าเป็นแบบเดิมๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะเหมือนกันนะครับผมนะเดี๋ยวในสเต็ปต่อไปนะผมจะพูดคุยถึงว่าชาร์กเราต้องสร้างให้แตกต่างจากชาวบ้านเขายังไงนะครับนะผมมั่นใจว่าหลายๆคนคงจะรู้อยู่ว่ากีตาร์ที่เป็นแบรนด์ดังระดับโลกดังระดับโลกเนี่ยนะครับซึ่งมันแตกต่างกันยังไงกับแบรนด์ที่เป็นแมสระดับเวิลด์คลาสนะครับผมนะนะครับนะอันนี้ก็ระดับโลกเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าเป็นราคาค่อนข้างสูงนะครับหลายแบรนด์ที่เป็นค่อนข้างสูงนะครับผมนะเนี่ยผมวิเคราะห์มาหลายอย่างนะผมวิเคราะห์มาเฮ้ยเราจะสามารถทำได้ในแบบนี้ไหมหรือว่าเราจะทำในลักษณะแบบนี้หรือเอา2อย่างมาแมทช์รวมกันนะครับผมก็พยายามวิเคราะห์ด้วยตัวเองว่าอ๋อแบบนี้เขาเรียกว่ารีเสิร์ชตลาดนะครับผมนะวิเคราะห์ทั้งคนใช้งานด้วยว่าเขาใช้จริงด้วยว่าเขาซื้อไปแล้วเนี่ยเขาใช้งานจริงไหมแล้วก็เขาได้คุณภาพไหมนะครับไม่ใช่ซื้อไปแล้วเฮ้ยโอ้โหเราชอบแบบนี้สวยดีไว้เอาไปเก็บไว้อย่างเงี้ยครับผมนะไม่เกิดประโยชน์ครับนะครับอันนั้นอีกส่วนหนึ่งนะอันนั้นส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรา
จะไปว่ากันในวิดีโอถัดไปครับผมนี่คำว่า made in USA นะครับผมนะนี่อันนี้คือคอผมให้ดูก่อนว่าผมรู้เคล็ดลับในการเทคนิคในการทำคอให้ดูแบบนะเป็นไฮคลาสเลยนะครับไฮคลาสเลยนะมีหลายรูปแบบนะครับผมนะมีหลายรูปแบบที่ผมทำนะครับนะเป็นเรื่องของสีแล้วการย้อมสีแล้วก็เทคนิคการทำยังไงให้ดูแล้วให้ดูแพงยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับนะแล้วก็ดูแบบต้นแบบที่เขาทำกันนั่นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเราก็ใส่เทคนิคเราด้วยจากประสบการณ์ของเราด้วยนะครับนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวผมจะบอกได้ว่าเราจะทำให้กีตาร์ชาร์กมีมูลค่าขึ้นได้อย่างไรนะครับผมเทคนิคนี้ก็สามารถเอาไปใช้ในหลายๆธุรกิจได้นะครับผมอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมนะครับผมนะครับซึ่งเราได้ลองมาแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันครับผมวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ